ันนี้อาจารย์หญิงเนี่ยนะคะอยากจะมาพูดถึงเรื่อง VIP Power นะPower ของเราเนี่ยค่ะเป็นเครื่องประดับเงินแท้นะคะและก็ทำมาเป็นชาร์มนะคะเป็นลัคกี้ชาร์มซึ่งเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับวัตถุมงคลเสริมสิ่งดีๆต่างๆให้กับดวงชะตาของเราค่ะนะคะเป็นเครื่องประดับเงินแท้ที่นำมาร้อยรวมกันกับหินร้อยรวมกันกับเครื่องประดับอะไรก็ได้นะคะและเราก็มีเป็นสร้อยเงินของเราเองด้วยค่ะที่จะเสริมดวงค่ะนะคะทุกคนอาจจะรู้จัก VIP Power เรามีเยอะมากทีเดียวนะคะที่แต่ละชิ้นแต่ละอย่างก็จะเสริมดวงต่างๆกันไปนะคะแต่สำหรับวันนี้ค่ะอยากนำเสนอให้ทุกท่านรู้จักกับหยินหยางค่ะนะคะสัญลักษณ์หยินหยางเนี่ยนะคะโดยทั่วไปแล้วเนี่ยเป็นสัญลักษณ์ของความสมดุลนะคะรูปเหมือนตัวปลานะคะว่ายทวนน้ำสองตัวเนี่ยนะคะตัวหนึ่งดำก็จะมีจุดขาวตัวหนึ่งขาวก็จะมีจุดดำเนี่ยนะคะเป็นความสมดุลเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นหญิงและความเป็นชายนะคะเขาเชื่อกันว่าในโลกนี้นะคะทุกอย่างจะต้องมีความสมดุลมีมืดต้องมีสว่างนะคะมีหญิงต้องมีชายเป็นของคู่กันนั่นเองนะคะในเรื่องของการเสริมสิริมงคลต่างๆเนี่ยค่ะอย่างห่วงจุ้ยเนี่ยนะคะบ้านไหนห่วงจุ้ยไม่ดีเขาก็จะนิยมนำสัญลักษณ์หยินหยางไปปิดไว้ในบ้านเพื่อจะเสริมสิ่งต่างๆให้มันปรับให้มันดีขึ้นนะคะรวมไปถึงว่าบนร่างกายของเรานะคะหยินหยางก็เอาจะนำสัญลักษณ์หยินหยางเนี่ยมาทำเป็นเครื่องประดับต่างๆมากมายทีเดียวนะคะโดยความเชื่อของชาวจีนเนี่ยนอกจากจะสร้างความสมดุลให้กับสุขภาพร่างกายของเราแล้วนะคะยังจะสร้างความสมดุลให้กับดวงชะตาของเราได้อีกด้วยค่ะนะคะดวงชะตาของเราอย่างเช่นว่าดวงไม่ดีดวงรู้สึกดวงอ่อนเหลือเกินหรือว่ารู้สึกว่าชีวิตย่ำแย่เหลือเกินเนี่ยนะคะหยินหยางเนี่ยสวมใส่ติดตัวเป็นเครื่องประดับแล้วสามารถที่จะปรับดวงจากดวงไม่ดีให้ดีขึ้นได้ด้วยค่ะนะคะเพราะฉะนั้นเครื่องประดับหยินหยางของเรานะคะเป็นลัคกี้ชามอย่างหนึ่งทีเดียวนะคะที่จะสามารถที่จะปรับดวงของคุณที่ดวงไม่ดีให้ดีขึ้นได้ด้วยค่ะรวมถึงปรับสมดุลในเรื่องสุขภาพร่างกายให้ดีขึ้นได้อีกต่างหากนะคะและที่ขายไม่ได้ไปกว่านั้นค่ะนอกจากจะเป็นเครื่องประดับแล้วของเรานำไปผ่านพิธีปลุกเสกนะคะปลุกเสกเสริมดวงค่ะล่าสุดเนี่ยนะคะเรานำไปที่ประเทศอินเดียกันนะคะที่เมืองหาริทวารและเมืองฤาษีเกศค่ะผ่านพิธีมาเป็น10วัดเลยทีเดียวนะคะเพื่อที่จะทำให้เครื่องประดับเงินแท้ที่ชื่อว่า VIP Power ทุกชิ้นของเราเนี่ยนะคะเข้มขลังมีพลังศักดิ์สิทธิ์ที่ดีค่ะอีกชนิดนึงที่อยากนำเสนอนะคะอันนี้อยู่ในกล่องอยู่เนี่ยนะคะอันเนี้ยเราเรียกว่ายันนะแคล้วคลาดนะคะจริงๆแล้วเนี่ยต้องบอกเลยว่ายันนะแคล้วคลาดตัวนี้นะคะเป็นเครื่องประดับที่ทำมาเป็นรูปของยันจะเอามาใส่เป็นห้อยคอก็ได้นะคะหรือห้อยเป็นสร้อยข้อมือก็ได้เช่นเดียวกันนะคะนะแคล้วคลาดของเราอันนี้นะคะจะแกะสลักไว้ด้วยยันหลวงปู่สุขวัดมะขามเฒ่านะคะโดยปู่ฤาษีอำนาจนักพรตแห่งภูเวียงนะคะท่านเป็นคนจารย์เอาไว้ด้วยยันเนี่ยนะคะเราเรียกว่านักปัดตลอดนะคะส่วนตัวนี้ตัวอัคระยันน่ะเป็นนักปัดตลอดนะคะส่วนลงมาอยู่ในยันซึ่งเราเรียกว่าเครื่องประดับอันนี้ว่านักแคล้วคลาดนะคะสวมใส่แล้วก็จะแคล้วคลาดปลอดภัยจากพยันอันตรายทั้งปวงทีเดียวค่ะสำหรับคนที่เดินทางไปไหนมาไหนคนที่ดวงอ่อนดวงตกอยู่เนี่ยอาจจะไปเจอเรื่องราวอะไรที่ไม่ปลอดภัยไม่ดีเจอภัยพิบัติเจออุบัติเหตุต่างๆได้ด้วยนะคะสำหรับคนดวงไม่ดีคนเกิดปีชงนะคะคนที่รู้สึกว่าชีวิตย่ำแย่อยู่เนี่ยนะคะมีอุบัติเหตุบ่อยหรือว่ารู้สึกว่าชีวิตเจอแต่เรื่องร้ายๆมีอุปสรรคเยอะแยะนะคะนักปัดตลอดนะคะจะช่วยท่านได้ค่ะนะคะเพราะฉะนั้นต้องบอกเลยว่านอกจากปู่ฤาษีอำนาจนะคะท่านจะใช้ยันของหลวงปู่สุขวัดปากคลองมะขามเฒ่ามาจานเอาไว้ในเครื่องประดับอันนี้แล้วนะคะเพราะฉะนั้นต้องบอกเลยว่าเรายังผ่านพิธีกรรมอีกเยอะแยะมากมายทีเดียวเพื่อจะสวดเสริมให้สิริมงคลต่างๆบังเกิดแก่ลัคกี้ชามของเรานั่นเองค่ะนะคะใครที่สนใจจะเสริมดวงนะคะปัดเป่าสิ่งไม่ดีต่างๆทั้งหลายค่ะอย่าลืมเรียกหายันนะแคล้วคลาดนะคะของ VIP Power ของเราไปสวมใส่ติดตัวกันด้วยนะคะ